ถ้าเพื่อนๆมีเงิน1ล้านบาทเพื่อนๆจะเอาไปทําอะไรครับผมคิดว่าหลายๆคนคงจะตอบว่าเอาไปลงทุนหรือว่าเอาไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้นะครับแต่ถ้าคุณมีเงินเหลือมากๆนะครับผมอยากให้คุณลองไปใช้ประสบการณ์ที่โรงแรมนี้ครับเดลิสตสารลิสโรงแรมนี้พิเศษยังไงโรงแรมนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับชาแนลสาขาแรกซึ่งโคโค่ชาแนลเนี่ยไปนอนบ่อยๆครับโดยเธอเนี่ยจะมีห้องประจําของเธอเลยนะครับก็คือห้อง302ซึ่งภายในเนี่ยก็จะตกแต่งอย่างหรูหราอลังการมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยครับเธอชอบมานอนที่นี่แทนที่จะนอนที่บ้านของอย้้้าา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 นคคคครรรรรรรััับบบมํูว่ืทไกๆ คือคืนละ980,000บาทถ้าใครมีเงินเหลือมากๆนะครับลองไปนอนดูนะครับอาจจะได้ประสบการณ์ที่แบบว่าไม่เหมือนใครจริงๆ เพราะว่ามันแพงมากๆแต่ว่าตอนนี้นะครับนอกจากเดอะลิสที่ปารีสแล้วเนี่ยก็ยังมีโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งครับก็คือโรงแรมของหลุยส์วิตตองน,นั่นเองตอนที่ผมไปนะครับตอนนั้นเขายังสร้างไม่เสร็จเขาจะได้สร้างแค่ข้างหน้าที่เป็นรูปทั้งนะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็มาเปิดตัวแล้วครับว่าเป็นโรงแรมซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ารายละเอียดข้างในเนี่ยยังไม่มีใครเห็นยังไม่มีใครรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาเก็บไว้เป็นความลับสุดยอดเลยครับแต่ผมคิดว่าราคาของเขาเนี่ หวยสัก60งวดอะไรเงี้ยครับถึงจะได้ไปนอนสนใจคลิปวิวดีๆแบบนี้ครับติดตามช่องดรแบนเนมได้เลย